ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะครับเดอะแทชชูราดส่องทรราชข้นบัลลังก์เรื่องราวความวิปริตทั้งหมดเริ่มต้นในยุคสมัยโชซอนได้มีขุนนางชั่วสองคนอิมซุงแจและอิมซาฮองสองพ่อลูกผู้หวังอำนาจในราชวังทั้งสองคนได้นำชุดเปื้อนเลือดของอดีตพระมเหสีหรือท่านแม่ของฟาบาทองค์ปัจจุบันที่มีนามว่าพระเจ้ายอนซันกุลพอราชาได้เห็นชุดของท่านแม่ที่ตายจากไปด้วยฝีมือของเหล่าขุนนางชั่วพระองค์จึงบันดาลโทสะสั่งกวาดล้างคนที่อยู่เบื้องหลังการรอบวงพระชนแม่ของตัวเองทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสนมเก่าของท่านพ่อเสด็จย่าของตัวเองคนที่ตายไปแล้วก็สั่งให้ขุดสุสานขึ้นมาทำลายศพอีกครั้งและอีกหลายร้อยคนถูกสับเป็นชิ้นๆเอาไปให้หมู่กินส่วนเรื่องวิปริตที่ราชาองค์นี้ชอบทำเป็นอย่างมากนั่นก็คือการวาดรูปหญิงสาวในร่างที่เปลือยเปล่าสองคุณนางตระกูลอิมที่คอยเลียเท้าพระองค์ก็ต้องกล้ำกลืนพูดชมว่ารูปเหล่านี้มันช่างสวยงามยิ่งนักองค์ราชาเลยประทานรูปนี้ให้กับอิมซุงแจเพื่อเป็นของขวัญแด่วงตระกูลของเขาฉากต่อมาตัดมาที่หอนางโลมใต้เท้าอิมซุงแจจะเอารูปที่ฝ่าบาทวาดมาให้เหล่านางโลมดูและวันนี้เองที่นี่ก็มีเด็กใหม่แสนสวยเข้ามาเพิ่มหล่อนคนนี้เต็มไปด้วยความมั่นใจโดยเธอคนนี้มีชื่อว่าจองเมใต้เท้าอิมซุงแจจึงท้านางว่าเรามาเล่นเกมด้วยกันเถอะโดยตัวเขานั้นจะกินเหล้าที่อยู่ตรงหน้าทีละหายทุกๆหายที่เขากินหมดหล่อนต้องถอดเสื้อผ้าทีละชิ้นถ้าใต้เท้าสลบถือว่าจองเมชนะด้วยของรางวัลของเธอก็คือใต้เท้าจะพาเข้าไปทำงานในวังหลวงแต่ถ้าจองเมแพ้เธอต้องแก้ผ้าเดินรอบตลาดจองเมพอได้ยินก็ดีใจเป็นอย่างมากรีบรับปากทันทีแล้วการด่วนจึงเริ่มขึ้นอิมซองแจกระดกเล่าไปในหายจองเมก็ค่อยๆถอดทีละชิ้นทีแรกเธอก็มีใบหน้าที่ยิ้มแย้มแหละแต่ใต้เท้านี่ก็ดันคอแข็งซะเหลือเกินจนจองแมถอดไม่เหลือแม้แต่ชิ้นเดียวจองแมรีบก้มลงกราบใต้เท้าที่ร่วงเกินอิมซองแจตะโกนลั่นนี่คิดว่าข้าพูดเล่นอย่างนั้นหรอเขาหยิบไห่เล่าสาดใส่นางทั้งตัวทั้งที่ยังเปลือยเปล่าแต่ทันใดนั้นท่านพ่ออิมซาฮองก็ได้วิ่งเข้ามาห้ามก่อนที่เรื่องมันจะบานปลายไปมากกว่านี้และอีกความหันษาที่พระราชั่วนี่โปรดปรานมากๆเลยก็คือการล่าสัตว์กับการล่ามนุษย์โดยการล่าในที่นี้หมายถึงถ้ามันเจอชาวบ้านคนไหนถูกใจในระหว่างเดินทางมันจะจับเธอมาเอาต่อหน้าต่อตาพ่อแม่กลางวันแสกๆผู้เป็นพ่อได้เห็นลูกสาวถูกกระทำชำเราก็ทำได้เพียงแต่ก้มหน้ากราบแล้วร้องไห้แต่ตัวพระราชาเองหากมีความสุขที่แท้จริงไม่เขาอยู่ไปวันๆโดยไร้จุดหมายไม่รู้จะทำอะไรต่อไปดีใต้เท้าอิมซุงแจเลยเสนอว่าฝ่าบาทควรกวาดต้อนผู้หญิงทั้งประเทศมาเป็นของตัวเองมันจะทำให้พระองค์มีความสุขเป็นอย่างมากเราจะเฟ้นหาหญิงที่สวยที่สุดในประเทศมาถวายให้แก่ท่านองค์ราชาพระยินก็หัวเราะชอบใจเขาเห็นด้วยกับความคิดนี้มากๆแต่แท้จริงแล้วคุณนางอิมซองเจมันคิดไว้อยู่แล้วล่ะว่ามันจะหาหญิงมาจากที่ไหนด้วยมันจะไปเอาหญิงของบ้านคุณนางแต่ละบ้านมาเป็นเครื่องสังเวยเพื่อเป็นการตอกย้ำอำนาจของพระองค์ต่อคุณนางที่ไม่จงรักภักดีเช้าวันต่อมาองราชาจึงได้จัดตั้งสำนักจัดสรรหญิงงามขึ้นโดยให้สองพ่อลูกตระกูลอิมเป็นคนคอยดูแลโดยเขาจะให้ชื่อผู้หญิงเหล่านี้ว่านางสนองความคิดวิปริตแบบนี้มันก็ต้องมีคนไม่เห็นด้วยแต่เหล่าคุณนางพวกนั้นก็ทำได้เพียงแค่ก้มหน้าคิ้วขมวดฉากต่อมาอิมซองเจจะมานั่งกินเหล้ากับพ่อในหอนางโลมแล้วในระหว่างที่กินใต้เท้าอีกคนหนึ่งที่ชื่อจินซองเขาจะลากสาวเข้ามาก่อกวนการคุยของทั้งคู่อิมซองเจเลยพูดประชดไปว่าวันนี้ท่านลืมแล้วหรอว่ามันเป็นวันอะไรทำไมท่านถึงมาอยู่ที่นี่ได้ล่ะเพราะวันนี้มันเป็นวันครบรอบวันตายของน้องสาวเจ้าไม่ใช่งั้นหรอวันที่ฝ่าบาทวิปริตนั่นข่มขืนน้องสาวแกน่ะแต่ทุกวันนี้เจ้าก็ต้องก้มกราบเท้ามันทุกวันรู้สึกยังไงบ้างล่ะฉากต่อมาเราจะมาอยู่กับพระสนมจางเธอคนนี้จะเป็นผู้มีอำนาจที่อยู่คนละฝั่งกับสองพ่อลูกตระกูลอิมสนมจางเลยติดต่อให้จองแม้เข้ารับการทดสอบของพวกมันด้วยเจ้าต้องเอาตำแหน่งนางสนองมาให้ได้ไม่อย่างนั้นพวกตระกูลอิมมันรวบอำนาจไว้หมดแน่นอนเช้าวันต่อมาสองพ่อลูกชั่วตระกูลอิมจะออกล่าผู้หญิงจากบ้านขุนนางต่างๆจับลูกจับเมียของเขามาทั้งหมดรวมถึงการติดประกาศรับสมัครชาวบ้านธรรมดาด้วยหากใครอยากสบายจงมาเป็นของเล่นของพระราชาทำให้ตอนนี้แทบไม่เหลือผู้หญิงสวยๆบนท้องถนนแล้วพ่อแม่หลายคนถึงกับเอาลูกตัวเองมาขายเพื่อที่จะเอาเงินไปกินเหล้า
ดยการตรวจสอบเบื้องต้นของราชวังก็คือดูว่าใครซิงหรือไม่ซิงแต่นี่คงไม่อาจเป็นที่พอใจของฟาบาทได้ไอ้สองพ่อลูกชั่วจึงไปบุกบ้านตระกูลคังตระกูลคังเป็นตระกูลที่มีอำนาจมากๆของโชซอนแต่พวกเขาก็เป็นอลีกับฝ่าบาทมาก่อนเจ้าอิมซองแจจึงขู่เข็นคุณนางคังหากภายในพรุ่งนี้แกไม่ส่งลูกสาวมาพวกแกโดนประหาร7ชั่วโคตรแน่หลังจากเสร็จงานอิมซองแจจะมานั่งกินเหล้าในโรงเตี๊ยมทำให้เขาได้เห็นการแสดงไล่ลำดาบที่แสนสวยงามของคนแล่เนื้อซึ่งการไล่ลำนี้มันช่างคุ้นตาเขาเป็นอย่างมากเหมือนว่าอิมซองแจเคยเห็นที่ไหนมาก่อนแล้วที่สำคัญเธอคนนี้ก็สวยมากๆด้วยอิมซองแจเลยสะกดรอยตามไปแต่ในระหว่างทางดันโดนชาวบ้าน6คนเข้ามาลุมกระทืบเนื่องจากว่าเป็นพ่อมันนี่แหละลูกเมียของประชาชนถึงถูกคุกคามแต่ในวินาทีที่มันกำลังโดนกระทืบหญิงสาวลูกคนฆ่าเนื้อดันเข้ามาช่วยแล้วพาตัวอิมซองเจมาที่บ้านไม่นานหลังจากมันตื่นขึ้นหญิงสาวที่ช่วยเขาไว้เธอจะมีชื่อว่าจองฮาวาจองฮาวาก้มกราบขอร้องให้ใต้เท้าอิมซองเจพาเธอเข้าไปรับการคัดเลือกด้วยแต่อิมซองเจก็ไม่เอาเพราะเธอเป็นแค่ลูกคนแล่เนื้อตรงจุดนี้ผมขออธิบายเพิ่มเติมว่าในยุคสมัยโชซอนสังคมคนยุคนั้นจะดูถูกครอบครัวคนแล่เนื้ออารมณ์เหมือนบูลลี่ว่าเป็นพวกบาปอะไรประมาณนี้แต่คนทั้งประเทศก็ยังกินเนื้อเหล่านี้อยู่ดีเช้าวันต่อมาอิมซองแจจะมาหาใต้เท้าคิมอีกรอบเพื่อรับตัวลูกสาวไปเข้าวังแต่ทว่าคนที่อยู่ภายใต้พระคุมดันเป็นจองฮาวาอิมซองแจที่ได้เห็นก็ยิ้มแล้วเขาก็บอกว่าถ้าเธออยากจะเข้าไปในวังหลวงขนาดนั้นเลยก็ได้พอตกกลางคืนอิมซองแจเลยพาเธอขึ้นเกี้ยวเข้าไปในวังหลวงแต่ดันมีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเมื่อพวกทหารหลายคนดันพาจองฮาวาเข้ามาจะข่มขืนแต่เธอยังโชคดีมากที่ใต้เท้าอิมซองแจมาช่วยไว้ได้ทันจากนั้นจองฮาวาจะมาบอกกับใต้เท้าอิมซองแจว่าสาเหตุที่เธอเข้ามารับการคัดเลือกเพราะว่าพ่อของตนที่เป็นคนแลกเนื้อติดหนี้คุณนางคิมเอาไว้เยอะมากๆทำให้เธอยอมขายตัวเองเพื่อปลดหนี้ให้พ่อผู้เป็นพ่อจะได้ไม่ต้องลำบากอีกต่อไปวันต่อมาคุณนางตระกูลคิมจะพาผู้หญิงทั้งประเทศที่ผ่านการคัดสรรเบื้องต้นเข้ามาพบฝ่าบาทพระองค์พอเห็นสาวๆก็รีบวิ่งเข้าไปชื่นชมทุกคนแล้วยังขู่อีกด้วยว่าหากใครกลับไปหาสามีห้ามมีความรักหรือหนีออกไปจากที่นี่โทษคือโดนตัดหัวสถานเดียวจากนั้นมันจะลากสาวๆตรงไปยังโรงเรียนของลูกคุณนางเพราะมันต้องการให้ผู้หญิงเหล่านี้พักที่นี่รวมถึงให้เข้าไปนอนในวัดด้วยมันช่างเป็นการย่ำยีมากขึ้นไปอีกถึงขนาดเอาตัวภรรยาของอาจารย์มาร่วมการคัดเลือกด้วยทั้งๆที่หัวนมเธอยังไม่แห้งเพราะว่าหล่อนเพิ่งจะคลอดลูกไปหมาดๆฉากต่อมาณที่ประชุมคณะปฏิวัติคนเหล่านี้ก็เริ่มอดไม่ไหวกับราชาจกกระเป็ดนี้เต็มทีแล้วมันใกล้ถึงเวลาแล้วล่ะเวลาที่มันจะต้องตายเช้าวันต่อมาการสอนวิชาเพศศึกษากับเหล่าสตรียังเริ่มขึ้นโดยมีหลักสูตรที่ต้องเรียนรู้ตั้งแต่การใช้ปากลักษณะของก้นที่ถูกต้องลักษณะของอวัยวะเพศที่ดีทุกคนต้องเปิดสัดส่วนเพื่อเช็คดูว่าของใครดีที่สุดรวมถึงการทดสอบขนาดโดยใช้ดิลโด้ไม้เสียบเข้าไปเพื่อเช็คดูว่าของใครพอดีกับของพระราชาหรือไม่แล้วจึงให้คะแนนส่วนใต้เท้าอิมซองเจจะสอนท่วงท่าในการมีเซ็กที่ถูกต้องว่าควรจะทำอย่างไรผู้ชายถึงจะมีความสุขและยังอีกหลายๆการทดสอบไม่ว่าจะเป็นการนอนให้น้ำแข็งหยดลงบนท้องน้อยเพื่อเป็นการฝึกกล้ามเนื้อหรือการใช้ขาอ่อนหนีบแตงโมให้แตกเพื่อเป็นการฝึกขมิบเวลาร่วมเพศและสุดท้ายแต่ยังไม่ท้ายที่สุดนั่นก็คือการฝึกเลียผลไม้ก็คงไม่ต้องบอกหรอกว่าทำไปเพื่ออะไรพอตกดึกอิมซองเจจะพาจองฮาวาเข้ามาอบรมแบบส่วนตัวให้เธอศึกษาเกี่ยวกับเรื่องบทกวีต่างๆเพราะว่าพระราชาเป็นคนที่ชอบศิลปะและคำพังเพยแต่นอกจากวิธีเบื้องต้นเหล่านี้ยังมีการใช้ยาส่วนผสมพิเศษต่างๆมาคลึงบริเวณนั้นเพื่อเพิ่มความกระชับและความอิ่มเอิบของจุดๆนั้นหลายวันต่อมาพระราชาจะเรียกเหล่าสาวงามที่ผ่านการคัดเลือกมาแนะนำตัวเองทีละคนพร้อมกินของที่อยู่ตรงหน้าด้วยของแต่ละอย่างล้วนเป็นอาหารที่พิสดารทั้งนั้นยกตัวอย่างเช่นลกของวัวมดลูกของวัวและเนื้อสดๆของกวางที่สุดแสนจะเหม็นคาวด้วยตัวเต็งในการทดสอบนี้ก็มีอยู่2คนนั่นก็คือจองเมเธอเล่นหยิบองคชาตของม้าขึ้นมาลูบขึ้นมาเลียถูกใจฝ่าบาทแบบสดๆและอีกคนหนึ่งก็คือจองฮาวาเธอหยิบมดลูกของวัวมากินแบบสดๆซึ่งมันไม่ควรจะเรียกว่าของกินซะด้วยซ้ำเพราะว่ามันโคตรจะเหม็นคาวแบบโคตรพระราชาถูกใจเป็นอย่างมาก
เพราะว่าเธอกินมดลูกวัวซึ่งเป็นของโปรดของเขาด้วยเหมือนกันพระองค์ถูกใจมากขนาดที่จะลากเธอไปนอนด้วยเดี๋ยวนี้เลยแต่อิมซองเจก็ได้เข้ามาห้ามไว้เพราะเรายังไม่เสร็จพิธีการคัดเลือกเช้าวันต่อมาจะเป็นการซ้อมไล่ลำเพื่อเตรียมงานวิธีที่จะจัดขึ้นโดยอิมซองเจจะเป็นคนดิดพินและจองฮาวาจะเป็นคนลำดาบอิมซองเจที่ได้มองอย่างเคลิบเคลิ้มเขานึกออกทันทีว่าจองฮาวาเป็นใครเธอคือบุตรสาวของใต้เท้าคิมอินซันคนทรยศคิดล้มล้างราชวงศ์อิมซองเจถึงกับช็อกที่รู้ความจริงเพราะเธอคนนี้แหละคือเพื่อนรักของตนสมัยที่ยังเป็นเด็กฉากต่อมาจะเป็นการทดสอบแสดงความสามารถในการบริการผู้ชายโดยสมมุติว่าใต้เท้าอยู่เป็นพระราชาที่อยู่ตรงหน้าหญิงสาวแต่ละคนจึงบริการอย่างเต็มที่แน่นอนว่าตัวเต็งก็ยังเป็นจองเมเธอเล่นถอดกางเกงเอาไปจุ่มแล้วจุ่มอีกบนหน้าของใต้เท้าอยู่เล่นเอากรรมการทั้ง3ถึงกับตาค้างกันเลยก็ว่าได้ส่วนจองฮาวานั้นเธอจะแตกต่างเพราะเธอดันของขึ้นโมโหที่ใต้เท้าอยู่ดูถูกผู้หญิงว่าเป็นของเล่นจองฮาวาเลยกระโดดเข้าไปหักปิกาจูใต้เท้าอยู่แทนที่จะบริการแต่อิมซองแจก็ได้เข้ามาแยกทั้งสองคนเอาไว้ก่อนที่เรื่องมันจะบานปลายไปมากกว่านี้ฉากต่อมาอิมซองแจจะมาซ้อมดาบกับจองฮาวาทั้งสองคนฟันดาบกันไปด่ากันไปแล้วมาจบที่จองฮาวารับสารภาพว่าเธอคือใครและเธอยังได้ถามอิมซองแจด้วยว่านายชอบฉันใช่ไหมนายถึงได้เข้ามาปกป้องฉันตลอดพอถึงช่วงค่ำของวันนั้นการแสดงของเหล่านางสนองจึงเริ่มขึ้นโดยการแสดงชุดแรกจะเป็นการไล่ลำอันแสนติดเลทของจองแมที่มันช่างถูกใจฝ่าบาทเป็นที่โสดและการแสดงชุดต่อมาเป็นการลำดาบของจองฮาวาเธอไล่ลำอย่างสวยงามผิวไหวดังสายน้ำแต่ในตอนจบของกระบวนท่าเธอกลับชี้ดาบพุ่งตรงเข้ามาใส่องค์ราชาแต่ในวินาทีเดียวกันอิมซองแจก็สังเกตว่ามีคนยืนอยู่บนหน้าผาเขารู้ทันทีว่านั่นคือพลธนูที่พ่อจ้างมาให้ฆ่าจองฮาวาอิมซองแจกระโดดเข้าไปรวบตัวเธอหลบลูกธนูได้อย่างเฉียดฉิวแล้วมันก็เกือบไปปักหัวของฝ่าบาทอีกด้วยตรงจุดนี้ผมขออธิบายก่อนว่าทำไมพ่อของอิมซองแจถึงจะฆ่าจองฮาวานั่นเป็นเพราะว่าเขารู้แล้วว่าเธอเป็นลูกของกบฏแล้วเพื่อตัดไฟตั้งแต่ต้นลมจึงต้องเก็บนางซะกลับมาที่หนังสองคุณนางชั่วตระกูลอิมจะมารายงานฝ่าบาทว่านี่เป็นฝีมือของพวกกบฏที่มันจ้องจะฆ่าพระองค์แน่ฝ่าบาททรงกริ้วเป็นอย่างมากทรงรับสั่งให้ไปจับตัวโคตรเง่าของพวกกบฏมาทั้งหมดจับลูกเมียของพวกมันที่เป็นนางสนองออกมาด้วยและในคืนนั้นเองอิมซองแจจะเรียกจองฮาวามาสารภาพว่าเขานั้นหลงรักเธอเป็นอย่างมากแล้วทั้งสองคนก็ได้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับอดีตพร้อมบอกจองฮาวาว่าเลิกล้มความคิดที่จะล้างแค้นเธอแต่จองฮาวาก็ไม่รับปากใครมันจะไปลืมไอ้คนที่ฆ่าพ่อของตัวเองได้ลงคอโดยในระหว่างที่ทั้งสองคนกำลังคุยกันอยู่นั้นจองแม่ก็ได้แอบฟังอยู่หลังต้นไม้ด้วยฉากต่อมาจะเป็นการลงโทษพวกที่คิดก่อกบฏซึ่งจริงๆแล้วคนเหล่านี้ไม่ได้ผิดอะไรเลยด้วยซ้ำแต่อีสองพ่อลูกตระกูลอิมมันใส่ร้ายคนเหล่านี้โดยวิธีการลงโทษนั่นก็คือให้บุตรสาวของแต่ละคนที่เป็นนางสนองขึ้นมาจับกระธนูคู่กับฝ่าบาทแล้วเหนี่ยวไกส่งผลให้ลูกธนูปักหัวของพ่อตัวเองเต็มๆผู้เป็นลูกแต่ละคนทำใจไม่ได้บ้างก็เป็นลมบ้างก็ช็อกจนสลบและหนักที่สุดก็คือใช้ดาบแทงตัวเองเพื่อตายตามพ่อไปมันช่างสรรหาวิธีการลงโทษที่สุดแสนจะป่าเถื่อนสุดโสดไม่แปลกที่ทุกวันนี้ในเกาหลีไม่มีระบอบนี้อีกต่อไปเช้าวันต่อมาอิมซองเจจะมาประกาศยกเลิกนางสนองทั้งหมดให้ทุกคนแยกย้ายกลับไปบ้านซะโดยอ้างว่าทุกๆคนไม่มีคุณสมบัติมากเพียงพอจองแม่ก็ไม่พอใจในการตัดสินเพราะเธอรู้ว่าอิมซองแจทำไปเพราะเขานั้นรักจองฮาวาเธอเลยไปบอกกับใต้เท้าอยู่ว่าหนึ่งในนางสนองมีพวกลูกกบฏอยู่ด้วยเช้าวันถัดมาใต้เท้าอยู่จะมากราบคุณฝ่าบาทให้เรียกนางสนองสองคนนี้กลับมาเพราะว่าพวกเธอมีคะแนนที่สูงที่สุดเรียกกลับมาให้ทดสอบอีกครั้งเพราะมันน่าเสียดายเป็นอย่างมากพวกเธออุตส่าห์ทุ่มเทกันมาตั้งนานอิมซองเจพยายามเถียงอย่างสุดชีวิตว่ามันผิดกฎเรื่องมันจบไปแล้วจะเรียกพวกนางให้กลับมาทำไมแต่ฝ่าบาทเองก็เห็นด้วยกับใต้เท้าอยู่เพราะว่าตอนนี้เขากำลังเสี้ยนและเบื่ออยู่พอดีเช้าวันถัดมาการแข่งขันรอบสุดท้ายของสองตัวเต็งจึงเริ่มขึ้นโดยฝ่าบาทวิปริตมันก็สั่งให้ทั้งสองคนเล้าลมกันเองหากใครเสร็จก่อนถือว่าแพ้และโทษของคนที่แพ้ก็คือโดนฆ่าตัดหัว
อิมซองแจคัดค้านความคิดนี้ทันทีเพราะตามประเพณีของเกาหลีแล้วห้ามเพศเดียวกันทำแบบนี้เด็ดขาดแต่มีหล่อฟาบาทมันจะสนทั้งสองคนจึงเริ่มออดออดกันอย่างดุเดือดไอ้ฟาบาทนี่ก็หยิบคู่กันออกมาวาดอย่างเมามันวาดรูปติดเลทออกมาเป็น10แผ่นและในที่สุดคนที่ชนะก็คือจองฮาวาฟาบาทชักดาบออกมาจะฟันคอจองเมย์ให้ขาดแต่จองฮาวาก็ได้เอาตัวมาบังเอาไว้ฟาบาทยังยอมใจอ่อนแล้วสั่งให้เอาตัวจองเมย์ไปเป็นทาสจะเอานางไปทิ้งที่ไหนก็ไปส่วนจองฮาวาพรุ่งนี้ให้เข้าพิธีได้เลยฉากต่อมาอิมซองเจจะมาเล่นฟันดาบกับฟาบาทซึ่งถ้าอิมซองเจเป็นฝ่ายชนะเขาจะสามารถขออะไรกับฟาบาทก็ได้แล้วอิมซองเจจึงได้ขอฟาบาทว่ายกจองฮาวาให้ฆ่าเธอเพราะเขานั้นรักจองฮาวามากฟาบาทแทบจะเป็นบ้าเมื่อรู้ว่าเพื่อนสนิทอิมซองเจดันรักกับนางสนองของตนเองฟาบาทร้องไห้หนักมากพร้อมกับยื่นดาบบอกให้อิมซองเจแทงฆ่าซะถ้าเจ้าฆ่าข้าได้เจ้าก็เอานางไปเลยส่วนตัวข้านั้นไม่อยากจะอยู่ต่อไปแล้วขนาดเพื่อนที่ข้าไว้ใจมากที่สุดยังสามารถหักหลังข้าได้ลงคอแต่ทว่าอิมซองเจก็ทำไม่ลงเช้าวันต่อมาจองฮาวาจะเข้าพิธีมอบร่างกายให้แก่ฟาบาททั้งสองคนจึงได้วิ่งไล่จับกันแต่แท้จริงแล้วจองฮาวาจะวิ่งเข้าไปใกล้กับเกล็ดมังกรที่มันทำจากเกล็ดเงินอันแหลมคมเธอพิงหลังกับผนังอ้าขาออกให้พระองค์ลงไปจัดการพร้อมกัดฟันอย่างเสียวเอื้อมมือไปดึงเกล็ดเงินออกมาเมื่อได้จังหวะจองฮาวากระโดดค่อมเอามีดจี้คอไอ้ฟาบาทชั่วแล้วเธอก็ได้กล่าวสาปแช่งแกมันก็แค่คนธรรมดาไม่ได้วิเศษวิโสไปกว่าคนอื่นๆเลยแค่เกิดมาในตระกูลที่ดีกว่าก็เท่านั้นแต่สุดท้ายก็นอนลงตายเหมือนกันจองฮาวายกมีดขึ้นแต่เธอก็ดันซวยเพราะจองฮาวาดันพูดดังเกินไปจนพวกทหารได้ยินเป็นผลทำให้เธอถูกจับได้ในที่สุดฉากต่อมาจองฮาวาจะถูกลากตัวมาลงโทษโดยพระราชามันได้จับตัวใต้เท้าโจตระกูลคังพ่อเลี้ยงคนขายเนื้อที่คอยดูแลจองฮาวามาตลอดแต่ทั้งสองคนนี้ก็ไม่ใช่พ่อของจองฮาวาพระองค์เลยสั่งตัดหัวทั้งสองคนทิ้งจากนั้นองค์ราชาจะนำกระโหลกศีรษะของใต้เท้าคิมอินซันซึ่งเป็นพ่อจริงๆของจองฮาวาออกมาทุบต่อหน้าต่อตาอย่างสะใจจองฮาวาที่ได้เห็นก็ร้องไห้แทบจะขาดใจตายอีกครั้งถึงไม่สามารถทนเห็นกระดูกของพ่อถูกย่ำยีได้แล้วไอ้ราชาชั่วจึงเดินเข้ามาใช้ค้อนฟาดหัวเธอไปดึงดอกจนสลบฉากต่อมาสองพ่อลูกตระกูลอิมจะมากราบขออภัยฟาบาทที่พวกเขาดันรับผู้หญิงที่เคยเป็นลูกของกบฏเข้ามาเป็นนางสนองจนเกือบทำให้พระองค์ต้องตายแต่ฟาบาทก็บอกว่านี่มันแค่เล็กน้อยแต่เรื่องใหญ่ที่สุดนี่สิผ้าผืนนี้เจ้าบอกว่ามันเป็นของแม่ข้าใช่ไหมตอบความจริงมาซะว่ามันเป็นของใครกันแน่ฉากย้อนอดีตปรากฏว่าผ้าผืนนี้แท้จริงแล้วเป็นผ้าเปื้อนเลือดของภรรยาใต้เท้าคิมซาฮองมันยอมเอาเสื้อผ้าของเมียตัวเองมาหลอกให้พระองค์ว่านี่เป็นของพระมเหสีองค์ราชาพอรู้ความจริงเขาเดือดมากๆนี่แกถึงขนาดใช้ข้าเป็นเครื่องมือเพื่อจะจัดการพวกขุนนางฝ่ายศัตรูเลยอย่างนั้นหรอพระราชาทรงกริ้วหนักเอาเท้าจุ่มลงน้ำหมึกสั่งให้มันมาเลียซะเลียให้เกี้ยงอย่าให้เหลือใต้เท้าอิมซาฮองก็ได้เลียจนหน้าดำไปหมดผู้เป็นลูกที่ได้เห็นก็แสนแค้นใจยิ่งนักองค์ราชาเลยยอมยกโทษให้แต่พวกเจ้าต้องจัดหานางสนองชุดใหม่มาให้ข้าแล้วครั้งนี้เอาให้ดีกว่าเดิมด้วยฉากต่อมาใต้เท้าอิมซองแจจะเข้ามาหาจองฮาวาในคุกเขาทำทีเป็นใช้มีดกรีดเงินกระหน่ำแทงหล่อนเป็น10ครั้งพร้อมกับกรอกยาพิษเข้าไปในปากทำให้เธอตกอยู่ในสภาพตายชั่วคราวจากนั้นอิมซองแจจะไปสั่งให้จองเมพาตัวเธอไปรักษาซะจองเมที่ยังติดหนี้จองฮาวาอยู่ก็เลยต้องช่วยแล้วในคืนนั้นเองด้วยแรงแค้นของอิมซองแจที่มีต่อองค์ฝ่าบาทเขาจึงไปเข้าร่วมกับคณะปฏิวัติซึ่งความจริงแล้วทั้งคู่อยู่คนละฝั่งกันอิมซองแจเลยวางแผนจะปฏิวัติร่วมกับใต้เท้าปาร์ควอนจุงเช้าวันต่อมาใต้เท้าอิมซองแจจะไปกวาดต้อนผู้หญิงทั้งประเทศอย่างโหดร้ายรอบนี้ไม่มีการขอดีๆแบบคราวก่อนเพราะอิมซองแจต้องการให้ประชาชนพากันเกลียดกษัตริย์ให้มากที่สุดเวลาปฏิวัติประชาชนจะได้อยู่ข้างตัวเองหลายวันต่อมาจองฮาวาจะตื่นขึ้นจากอาการบาดเจ็บเธอไม่รอช้ารีบจับดาบกลับเข้าไปในวังหลวงทันทีฉากตัดกลับมาที่พระราชาวิปริตในขณะที่มันกำลังเล่นอุบาทกับเหล่าขุนนางพอรู้ว่าอิมซองแจพานางสนองมาแล้วเขาไม่รอช้าสั่งให้สหายพาไปพบทันที
แต่อิมซองแจกับบอกว่าไว้พรุ่งนี้จะดีกว่าพวกนางเดินทางกันมาไกลมากควรจะได้พักผ่อนกันบ้างแต่แล้วพอตกดึกอิมซองแจจะแอบมาหาฝ่าบาทแล้วพากันแอบมาหานางสนองสองคนด้วยสาเหตุที่อิมซองแจทำแบบนี้เป็นเพราะว่าเขาไม่อยากให้พวกองครักษ์ตามมาด้วยพอมาถึงห้องพักของนางสนองพระราชาเป็นงงเป็นอย่างมากว่าทำไมไม่มีผู้หญิงเลยสักคนอิมซองแจชักดาบออกมาชี้หน้าไปที่มันแกน่ะมันสารเลวแกคือต้นตอของปัญหาทั้งหมดพระองค์ก็ตกใจแล้วพูดว่านี่แกล้อเล่นกันใช่ไหมแต่อิมซองแจหาล้อเล่นไม่เขาสั่งให้ฝ่าบาทตัดปิกาจูของตัวเองซะอีกเจ้าฝ่าบาทนี้ก็กลัวตายยอมแก้ผ้าให้อิมซองแจทำทุกอย่างเขาถีบมันเข้าไปในห้องขังพร้อมกับตัดเชือกที่แขวนถังเลือดตกลงมาลาดมันทั้งตัวฝ่าบาทคุกเข่าขอร้องให้อิมซองแจไว้ชีวิตแต่อิมซองแจก็ไม่สนเขาใช้ดาบแทงขามันจนทะลุฝ่าบาททรราชร้องห่วยห่วนด้วยความทรมานแล้วอิมซองแจก็ได้จากไปพร้อมกับปิดประตูล็อกห้องขังเอาไว้แล้วปล่อยกองทัพหมู่หลายสิบตัวเข้ามาในห้องให้ฝ่าบาทอยู่กับหมู่เหล่านี้ไปซะพอเมื่อก่อนมันชอบฆ่าคนและโยนให้หมูกินเมื่อทุกอย่างเป็นไปตามแผนใต้เท้าปาร์ควอนจุงจะนำกองทัพ บุกเข้าพระราชวังใต้เท้าอยู่เห็นท่าไม่ดีเลยยอมไปเข้าร่วมกับคณะปฏิวัติจากนั้นพวกเขาจะพากันไปลุมกระทืบสนมจางจนตายคาตีนฉากตัดมาที่จองฮวากันบ้างตอนนี้เธอจะบุกเข้าไปในห้องของฝ่าบาทจนเจอกับอิมซองแจที่ใส่ชุดของพระองค์ปลอมตัวเข้ามาสู้กับเธอเพื่อหวังให้จองฮวาผู้เป็นที่รักปิดชีพตัวเองซะแต่จองฮาวาก็รู้ว่านี่ไม่ใช่ฝ่าบาทเธอจึงยอมหยุดดาบทำให้อิมซาฮองพุ่งเข้ามายิงธนูใส่จองฮาวาจนล้มไออิมซาฮองนี่ก็งงว่าทำไมลูกถึงไปเอาชุดฝ่าบาทมาใส่เจ้าเอาฝ่าบาทไปขังไว้ที่ไหนดีเลยเราจะมายึดอำนาจมันด้วยกันพาข้าไปหาฝ่าบาทเดี๋ยวนี้เราต้องรีบฆ่ามันซะแล้วเดี๋ยวพ่อจะให้ลูกขึ้นเป็นกษัตริย์แต่อิมซองเจก็ไม่ต้องการแบบนั้นเขาอยากจะชำระบาปที่ตนเองได้ก่อทั้งหมดในวันนี้เขาไม่อยากจะมีอำนาจอะไรทั้งนั้นแล้วเพราะจองฮาวาทำให้เขากลับกลายเป็นเด็กที่แสนใสซื่อเหมือนในอดีตอิมซาฮองพอได้ฟังก็จะเข้าไปฆ่าจองฮาวาซะต้นเหตุที่ทำให้ลูกของเขาเปลี่ยนไปแต่ซองเจกระโดดเข้ามาตีกับพ่อจนเขาถูกลูกธนูแทงจมกองเลือดด้วยฝีมือของพ่อตัวเองอิมซาฮองกรีดร้องลั่นเขาลุกขึ้นหันไปจะฆ่าจองฮวาแต่ทันใดนั้นใต้เท้าปาร์กก็ได้เข้ามาจึงช่วยยิงไอ้ทรราชคนนี้จนตายอิมซองแจขอร้องใต้เท้าปาร์กเป็นครั้งสุดท้ายโปรดดูแลนางด้วยแล้วเขาก็ได้ขาดใจตายไปในที่สุดหลายเดือนต่อมาฉากจะตัดมาที่จองเมตอนนี้เธอจะทำหน้าที่เป็นคนตีกองประกอบการแสดงของเพชฌฆาตผู้สังหารวัวดังเช่นที่จองฮาวาเคยทำมาก่อนและในวิธีแห่งความสุขของทุกคนได้มีหญิงสาวรูปงามคนหนึ่งประปนอยู่ในนั้นและนั่นก็คือจองฮาวาเพชฌฆาตจึงหยุดลำดาบถอดหน้ากากออกเผยให้เห็นใบหน้าที่อยู่ข้างในปรากฏว่าอิมซองแจนั้นยังไม่ตายหลังจากการปฏิวัติครั้งนั้นผู้ที่ขึ้นครองราชย์คนต่อไปก็ยังคงเป็นทรราชที่คอยกดขี่ข่มเหงประชาชนจนในที่สุดราชวงศ์อันเสื่อมทรามก็ไร้ความน่านับถือเพียงแค่ใครมีอาวุธก็สามารถขึ้นครองราชย์ได้โดยไม่มีการสืบสายเลือดทางขัตติยะวงศ์เลยแม้แต่น้อยจนในปัจจุบันราชวงศ์โชซอนจึงได้ล่มสลายและถูกย่ำยีให้เห็นอยู่ร่ำไปอันเนื่องมาจากความชั่วที่โคตรเง่าของพวกมันได้ก่อเอาไว้ให้แก่ประชาชนแล้วเรื่องราวของเดอะแทชชูราดสองทรราชคนบัลลังก์ก็จบลงเพียงเท่านี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะครับ